กรมราชธรรมเผยสภาพล่าสุดกำนันนกในเรือนจำผิดคาดมากมีรายงานว่าในสิทธิสุทีวงศ์รองอธิบดีกรมรชาชัรร์ในฐา,านะโฆษกกรมราชัรร์ได้เผยถึงสภาพล่าสุดของกำนันนกหรือในประวินจันคล้ายผู้ต้องหาในข้อหาเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นหรือคดีฆาตกรรมพันตำรวจตรีสิวกร,กรสายบัว หรือสรารวัตรแบงค์ซึ่งขณะนี้ถูกคุกคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าตลอดเวลา4วันที่ผ่านมาตั้งแต่นำตัวมาฝากขัง กำนันนกอยู่ในสภาพปกติสามารถรับประทานอาหารพักผ่อนดูโทรทัศน์ใช้ชีวิตปรับตัวในเรือนจำได้รวมทั้งปฏิบัติภาร,รกิจตามระเบียบประจำวันของเรือนจำได้ทุกอย่างยังไม่มีปัญหาสุขภาพด้วยโรคที่ลุมเร้าแต่อย่างใดและไม่มีภาวะอาการความเครียดใดๆอีกทั้งยังไม่ได้รับการร้องขอที่จะพบทนายความเป็นพิเศษในช่วงเวลาที่ผ่านมาในขณะที่เพื่อนร่วมห้องกักโรคอีก4คนพบว่าสามารถใช้ชีวิตร่วมกัน และกำนันนกก็พูดคุยมีปฏิสัมพันธ์ตามปกติโดยกำนันนกจะยังอยู่ในกระบวนการแรกรับตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของเรือนจำต่อไปซึ่งจะครบระยะกักโรค5้าวันแรกในวันพรุ่งนี้ก่อนจะส่งตัวไปยังห้องกันชนต่ออีก5วันแล้วจากนั้นจะพิจารณาส่งตัวกำนันนกเข้าสู่แดนต้องขังของนักโทษไม่เด็ดขาดต่อไปทั้งนี้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ระบ,บุว่า ได้สั่งการให้ทุกเรือนจำกำชับเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์และทีมแพทย์พยาบาลเฝ้าสังเกตการเรื่องโรภคภัยไข้เจ็บของผู้ต้องขังทุกคนอย่างใกล้ชิดรวมทั้งได้จัดให้มีทีมจิตแพทย์และนักจิตวิทยาเอาไว้สำหรับดูแลเยียวยาสุขภาพจิตใจเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังเกิดอาการเครียดสูนย์กในตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาในข้อหาเป็นเจ้าหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษร่วมกันทำลายหลักฐานซ่อนเลน ร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิดในคดีฆาตกรรมสารวัตรแบงค์ซึ่งขณะนี้ถูกนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดสมุทรสงครามนั้นนางจิตราประเสริฐโสภาผู้ประชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสงครามได้เปิดเผยกับทีมข่าวอจยากมทางช่อง3ว่าขณะนี้ตำรวจทั้ง6นายอยู่ในสภาพที่ปกติยังอยู่ในระยะกักกันโรค5้าวันแรกตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของเรือนจำทั้งหมดสามารถรับประทานอาหารได้นอนหลับและปฏิบัติตามระเบียบประจำวันได้ ยังรก็ตามยังพบว่าตั้งแต่วันแรกรับทุกคนมีความเครียดบ้างเล็กน้อยซึ่งตอนนี้ทั้งหกรายมีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นบ้างส่วนปัญหาด้านสุขภาพเพราะว่า4นายมีโรคประจําตัวเช่นความดันโลหิตเบาหวานแต่ยังไม่มีใครมีอาการเจ็บป่ยวยรุนแรงและได้ประสานญาติให้นํายารักษาโรคประจําตัวมามอบให้เพื่อรักษาตามอาการโดยทังเรือนจาได้เฝ้าสังเกตอาการผ่านทางกล้องวงจรปิดตลอดเวลารวมทั้ง ได้จัดทีมแพทย์และจิตแพทย์คอยฟัาสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดตามที่ทางกรมรชาชทั์ได้สั่งกำชับลงมาว่าให้ดูแลผู้ต้องขังเนเรือนจำทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนทั้งนี้ตำรวจทั้ง6นายยังไม่มีใครร้องขอทนายความเป็นกรณีพิเศษและยังอยู่ในระยะฝากขังผลัดแรก12วันตามคำส,สั่งศาลขอขอบคุณสยามนิวส์